สวัสดีครับมาทดสอบการทำงานเจ้าตัวนี้นะ 35DC นะครับตรงนี้ก็เป็นโฟกัสสังเกตว่าโฟกัสใกล้สุดเนี่ยสีดำตรงปลายเนี่ยจะยื่นออกมามากที่สุดนะยื่นออกมามากที่สุดใช่ไหมมันไว้ปรับ ISO ตรงนี้นะครับสัก400ละกันให้ดูตรงค่า ASA นะฮะมันเป็นค่า ISO ของสมัยเก่านะก็เทียบเท่ากับ ISO ของสมัยนี้นะครับนี่ขึ้นฟิล์ม1ครั้งต่อการกดถ่าย1ทีนะครับนี่เดี๋ยวผมให้ดูในช่องมองนะมันก็จะมีสเกลข้างล่างบอกอยู่นะครับว่ามันใช้รูรับแสงที่เท่าไหร่เนี่ยเรากดไปครึ่งหนึ่งมันก็จะเห็นเนี่ยกล้องใช้ f2.8 ใช่ไหมเรากดสุดได้เลยแต่เดี๋ยวผมเอามือบังหน้าเลนส์นะครับอันนี้มันไปอยู่ในโซนสีแดงเห็นไหมกดสุดไปแล้วก็อยู่ในโซนสีแดงมันก็กดได้ลงไม่สุดนะครับตรงนี้เราขึ้นฟิล์มต่อขึ้นไม่ได้นะถ้ามันอยู่ในโซนสีแดงก็คือเขายังไม่บันทึกภาพให้เรานั่นเองเราก็ต้องไปหาที่สว่างแล้วกดถ่ายใหม่นะครับปุ๊บแบบนี้เนี่ยก็ขึ้นฟิล์มต่อได้แล้วนะครับถ้ามันอยู่ในโซนสีแดงนูว่าแสงน้อยไปเนี่ยกล้องก็จะกดถ่ายไม่ได้นะครับเอ้ยกดขึ้นฟิล์มต่อไปไม่ได้เราก็ต้องไปหาที่สว่างกดถ่ายใหม่นะนี่ผมขึ้นฟิล์มแล้วเรียบร้อยเลื่อนตรงนี้แล้วก็กดถ่ายในกรณีเดียวกันถ้ามันมืดไปหรือว่าแสงไม่พอเนี่ยมันก็จะเด้งกลับไม่สุดหรือว่ากดไม่ลงตั้งแต่แรกนะครับอันนี้มันก็เด้งกลับปกตินะก็แสงมากพอนะครับตรงนี้เป็นที่เช็คแบตนี่นะครับตรงนี้ไปชดเชยแสงนะเวลาถ่ายพวกย้อนแสงก็กดตรงเนี้ยพร้อมก็กดถ่ายนะครับตรงนี้เปิดฝาหลังตรงนี้ใส่ฟิล์มตรงนี้เอาปลายฟิล์มเสียบเข้าร่องตรงนี้ตอนใส่ฟิล์มก็ควรไปอยู่ที่สว่างนะไม่นั้นมันจะขึ้นตรงนี้ไม่ได้นะครับฟิล์มก็จะพันแกนเนี้ยเข้าไปเนาะโอเคการทำงานเนี่ยครบถ้วนนะครับขอบคุณมากๆครับอ๋อลืมบอกตอนกอฟิล์มนะให้กดตรงนี้ก่อนที่จะก่อกดจมลงไปแล้วก็หมุนตรงนี้ตามลูกศรตรงนี้นะครับว่าหมุนไปทางไหนถ้าหมุนผิดทางเนี่ยตรงนี้อาจจะหลุดออกมาได้นะมันเป็นกฎไกที่หลุดออกมาได้อยู่แล้วแต่ถ้าหมุนถูกเนี่ยจะไม่ค่อยหลุดนะแล้วเราขึ้นฟิล์มนะครับตรงนี้ก็จะเด้งกลับขึ้นมาเองนะเห็นไหมโอเคการทำงานครบถ้วนนะครับขอบคุณมากๆครับ